ังคะ Are you guys bored yet? I've spoke non-stop for 2 hours. I told you I can speak non-stop. Hello! It's me again. Okay, I think I should. Okay, this is the last time. So, And everybody's comments just totally disappeared. So, I'm really sorry. I wasn't able to read it. ฟังไม่ไหวอยู่กันยาวๆสวัสดีอยู่กันมา2ชั่วโมงยังไม่เปิดฟ้าใสอีกหรอคะเนี่ยชอบ You guys have been with me for 2 hours already 2 hours I'm sorry I haven't I told you I can speak non-stop หนูบอกแล้วว่าหนูสามารถพูดแบบต่อเนื่องได้เลยค่ะฟ้าใสพูดเก่งมากเปรูวันนี้ไปไหนคะทำไรอยู่ Hello from Austria คิดถึงฟ้าใสนะจากฉะเชิงเทรา I'm gonna go real time right now Hi ฟ้าใส from Italy โอเควันนี้ฟ้าใสไปถ่ายแบบ I do magazine มาฉบับเขาเรียกว่าอะไรเมษายนนี้นะคะตอนนี้กำลังคุยไลฟ์กับทุกคนชั่วโมงที่3แล้วค่ะเนี่ยพี่ฟ้าใสหนูไปอ่านหนังสือหน่อยไล่หนูเธอไปอ่านหนังสือกิฟตั้งชื่อให้แฟนคลับอะไรอ่ะเดี๋ยวโอ้ my god ฟ้าใสเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทุกอย่างทุกคนเม้นเร็วมากฟ้าใสไลฟ์ทุกวัน Hello from Philippines Hello okay I'm going real time now so that good evening ครับสวัสดีครับ so that อยากชวนฟ้าใสมาสัมผัสสวัสดีค่ะพี่อานาสวัสดีครับพี่ฟ้าสวัสดี don't forget for save ค่ะหนูเมื่อกี้หนูรีบเซฟก่อนที่มันจะหมด yeah I quickly save that live so you can after 24 hours once all these lives are gone you can watch them again in my YouTube channel is the music too loud in my YouTube channel ฟ้าใสJourney love from Myanmar live hi story ขึ้นจุดไข่ปลาเลยค่ะไม่เอาค่ะ Hi from Greece Hello รักฟ้าใสที่สุด Hello from Vietnam I love you so much Hello พี่ฟ้าใสไปรายการพี่อันนาหน่อยครับ so cute มาขึ้นเขาคิชกุดที่จันโอ้คุณตัวเองไปอ่านหนังสือไม่ได้จริงๆเดี๋ยวฉันจะเลิกไลฟ์ถ้าเกิดเธอไม่อยากถ่ายรูปกับฟ้าใสก็จะดูพี่ก่อนไปอ่านหนังสือคงไม่ได้แล้ว โอ้ยถ้าเกิดทุกคนมาดูไลฟ์แล้วไม่ยอมไปอ่านหนังสือพี่จะหยุดไลฟ์แล้วนะ everybody like most of my fans who have exams tomorrow they're saying that they can't stop watching my live and they tell me to like tell them to go and read their books I'm telling you guys hi greetings from Colombia I love you Tuk Thai จาก New Zealand I'm gonna tell you guys that I'm gonna stop my live if it's gonna help you go read your booksไปทำอะไรวัดไตรมิตรเมื่อวานไปสวดมนต์มาค่ะยิ้มทีละลายเลยอยากทราบตารางงานฟ้าใสช่วงนี้เป็นตารางงานปิดมากกว่าค่ะเพราะว่างานเปิดแบบงานพับเล็กเนี่ยส่วนใหญ่งานสาธารณะมันจะเลื่อนเนื่องจากด้วยแบบเป็นไวรัส Miss you I'm glad that right now I am real time with the commentsมาประกวดอีกรอบได้ไหม Top 5 Miss Universe สวัสดีครับพี่ฟ้าใสฟ้าใสไม่ไปเราก็จะไม่ไปไหนเดี๋ยวไม่หิวกันหรอคะฮ่าฮ่าเอ็นดูว่ามีคนจะสอบแต่ติดพี่มากกว่าหนังสืออุ้ยทำไมน่ารักแบบนี้มาประกวดอีกปีได้ไหมเดี๋ยวจะไลฟ์สดสัมภาษณ์วีนาตอนทุ่มหนึ่งอ๋อรักพี่ฟ้าใสสวัสดีค่ะตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วทุกคนไปดูไลฟ์สดวีนาได้เลยนะคะมีคำถามอะไรถามวีนาได้เลยอ๋อนี่ก็ได้แดงนะคะฮัลโหลกินข้าวยังคะหิว หิวเดี๋ยวไลฟ์ครั้งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเสร็จไลฟ์นี้หนูก็จะหยุดแล้วค่ะ so this is the I've been live with you guys for 2 hours and it's in my 3rd hour right now สวยมากมากรักพี่คือกำลังใจในการอ่านหนังสือเลยนะไลฟ์ไปอ่านยังไม่ไปจะดูพี่ฟ้าใสอะไรสวัสดีจ้าคนสวยดีใจมาทันไลฟ์สวัสดีค่ะพี่จี๊ดนี่คือชั่วโมงที่3ที่ฟ้าใสไลฟ์นะคะขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามฟ้าใสไม่เบื่อฟ้าใสหรอคะCan you speak Vietnamese? Unfortunately, I can't. อาหารโปรดช่วงนี้คืออะไรคะ
ไก่กระเทียมกับไก่ผัดใบมะม่วงค่ะปลาใสใส่ถ่านกี่ก้อนวันนี้ฮะฮะไปหาอะไรทานด้วยสวัสดีค่ะขออรูปพี่ปลาใสขึ้นหน้าจอนะครับเห็นจะได้เห็นหน้าพี่ตลอดเวลาได้เลยค่ะมาไลฟ์อีกนะพี่ฟ้าใสแต่ไลฟ์นี่ก็คงอีกนะเย่ๆมาไลฟ์อีกแล้วฮิวเหมือนกันอังกฤษเที่ยงแล้วจ้ะอุ้ยสวัสดีค่ะ 4 a.m. live in California wow you got you are still up สองชั่วโมงฟ้าใสกินน้ำบ้างนะ ได้ค่ะสวยเกินคาดอุ้ยขอบคุณนะคะสวยมาก love youThank you รักในตัวพี่ที่เป็นพี่อุ๊ยขอบคุณนะคะพี่ฟ้าใสอยากเห็นพี่ฟ้าเล่นบทนางเอกจริงหรอทันไลฟ์กิฟเพื่อนหนูพี่ไล่ยังไงไม่ไปหรออุ๊ย Hi you're so beautiful from Malaysia พี่ฟ้าใสสักพักยังเลยวันนี้ใส่ชุดไทยเดี๋ยวเสร็จไลฟ์นี้จะทุกอย่างเลยค่ะไลฟ์ทั้งวันก็ไม่เบื่อแรงบันดาลใจของเราทำงานไปดูไปเพลินดีวันนี้น่ารักมากพี่ฟ้าใสมีแพลนจะไปเที่ยวที่ไหนไหมคะตอนนี้ยังนะคะอาจจะไปทะเลสุโขทัยอียิปต์พี่กินข้าวยังเลยค่ะอยากให้ฟ้าใสมาภูเก็ตวันนี้ดูฟ้าใสนอนหลับฝันดีแน่ๆ Hi gorgeous thank you สวยมากเลยน่ารักมากไปตาม Miss Sweden มาไลฟ์ด้วย I think she's sleeping ขอกำลังใจสู้ๆนะคะคิดถึงยูมากไว้ว่างๆถ้ามีโอกาสจะไปหานะคะขอบคุณนะคะโอเค Fast Q&A ready พี่ฟ้าใสน่ารักวันนี้พี่ฟ้าใสเหมือนนางฟ้าขอบคุณค่ะAs I said, Miss Vietnam is really friendly, and she, that was in my second live, sorry. So Miss Vietnam is really friendly, and she's fashionista. She had a lot of great clothes, and she said to everyone that if anybody's missing any clothes, or if they are in need of any clothes, come to her room, and she will lend them. So she was really nice.เห็นเมนเทอร์ฟ้าใสจังเลย I love you from Philippines อยากได้หุ่นฟ้าใสเห็นตัวจริงสวยมากๆจะสอบอิงพรุ่งนี้สู้ๆนะคะทุกคนที่กำลังสอบพี่ฟ้าใสนอนกี่โมงครับแล้วแต่วันค่ะรักพี่ฟ้าใสเหมือนได้พลังบวกตอนดูสวัสดีค่ะ Battle Photo Favorite workout trampoline orMuay Thai depends, but I like the trampoline workout. That's fun and cardio, fast paced. พี่ฟ้าใสร้องเพลงให้ฟังหน่อยพรุ่งนี้วันพุธอยากไปอยากให้น้องฟ้าใสมาเที่ยวอยุธยาใช่ชอบอยุธยามากเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะพี่ดูหนูตั้งแต่เช้าไม่ได้ไปไหนเลยติดยิ่งกว่าซีรีส์อุ้ยพูดถึงซีรีส์ก็ได้นะทุกคนชอบซีรีส์เรื่องอะไร What is your favorite series now that you brought it up อยากสวยแบบพี่เลยค่ะชอบเดินท่า Dark World พี่ฟ้าใสมากอ๋อชอบ Duck Walk สติ๊กเกอร์ Who's your Bloop Sorry I'm trying to read พลังไม่ตกเลยฟ้าใสสวยเหมือนเดิมขอบคุณค่ะรักและเชียร์ฟ้าใสตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ Love you บูนสดา from Philippines Hello I am glad that I'm still managed like I think I skipped a few but I'm really glad I'm still real time พรุ่งนี้จะดู live อันนี้ก่อนสอบผ่านแน่เนี่ยปวินสุดาแปลว่าอะไรลูกสาวที่ฉลาดค่ะคุณแม่บอกเคยเห็นฟ้าใสในสตอรี่ลูกสาวคุณเฟรดจะมีงานกับโมวัดอีกหรือเปล่าเร็วๆนี้เดี๋ยวคอยติดตามนะคะอัปเดตเรื่องงาน Public Me Inside the pocket of your มั่งมาเที่ยวลอนดอนอื้อหือลอนดอนเย้ๆสวัสดีค่ะโอเค I'm gonna get some water really quickly thisOh! Where's my water bottle? Hello! Hello everyone! ไม่อยากให้จบไลฟ์เลยครับผมโอ้ย I think I drank a lot of... สวัสดีค่ะน่ารักจังขอบคุณนะคะ Where is my water? น่ากลัว
เป็นยังไงบ้างพี่ขอกำลังใจหน่อย Hello from Panama เจอกันวันนี้ที่สามแล้วร้องเพลงอยู่ต่อเลยได้ไหมแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขอดื่มน้ำแป๊บนึงพี่ฟ้าใส่ได้ดูได้แดง Until we meet again ได้ดูค่ะโอเคพูดถึงได้แดงถ่ายดูเมกซี่มาลอดถ่ายมาค่ะมาบูไฮ from Philippines มาบูไฮวันนี้รัก energy พี่ที่สุดมาให้ energy พลังบวกทุกคนนะคะฟ้าใสนางงามในดวงใจรักโอเคเขาพูดถึงเรื่องอันนี้แบบหนึ่ง Until we meet again ได้แดงได้ดู Time type ก็ได้ดูตอนนี้อะไรนะเพราะเราคู่กันมี2 EP แล้วถ้าจำไม่ผิดก็ได้ดูทฤษฎีจีบเธอก็ได้ดูสวัสดีค่ะพี่ฟ้าใสคิดถึงจังพี่เป็นแรงบันดาลใจในการสู้ใกล้สอบแล้วขอกินน้ำแป๊บหนึ่ง one second เหมือนเป็นแรงดึงดูดอะเอกจากออกจากไลฟ์ไม่ได้ที่มาทำงานใกล้ๆมหาวิทยาลัยของฟ้าใสอยากให้พี่ฟ้าใสไลฟ์สดนั้นนะพี่ไลฟ์สดมาตั้ง2ชั่วโมงกว่าแล้วนะจ๊ะออกจากไลฟ์ไม่ได้แป๊บหนึ่งนะคะ I just one second I'm gonna drink water really quicklyฟ้าใสเวลาก่อนหนูขึ้นเวทีหนูจะไหว้และลูกมาที่หัวใครสอนหนูมาคะพี่ชื่นชมความเป็นไทยของหนู Love from รู้สึกอย่างไรเวลาเห็นคนอื่นโพสต์เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะถึงเราในทางที่ไม่ดีโหคำถามเยอะมากอยากให้ลง Miss Universe กินน้ำอย่างน่ารักฟ้าใสกลัวผีไหมกลัวสิคะอยู่คนเดียวได้ครั้งแรกที่มาก็จะแบบเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายค่ะฟ้าใสจะมาพักที่นี่นะคะหรือว่าแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็ไหว้เจ้าที่เจ้าทางก่อนไลฟ์จบจะเอาลง YouTube นะลงค่ะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะใจเย็นๆค่ะพี่ฟ้าใสมีคนอยู่อย่าพูดแบบนี้ไม่มีคนอยู่ข้างหลังกระจกอยู่ข้างหลังสวัสดีค่ะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะโอ้ my god มีคำถามแล้วหนูลืมคำถามเลยเมื่อตะกี้คำถามว่าอะไรนะคำถามว่าชอบสำเนียงภาษาอังกฤษภาษาไทยมากคำถามว่าอะไรนะคะเมื่อตะกี้หนูอ่านแล้วตกใจอะไรอ่ะ oh this is Luna Fly okay เมื่อตะกี้ตกใจ live ทั้งหมดวันนี้ลง YouTube ด้วยนะค่ะเจอภาษาไทยตัวจริงที่ Central World โอ้ยขอโทษเมื่อตะกี้คำถามคืออ๋อรู้สึกยังไงพอคนโพสอะไรไม่ดีก็เนาะขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองมุมมองไหนดีกว่าโอ้ยพูดแล้วจะดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน่าจะหลังไมค์ดีกว่าเนาะเขาเรียกว่าอะไรก็แน่นอนโอเค serious ขอปิดเพลงแป๊บนึงขออนุญาตตอนนี้ใครที่ comment whoever's commenting right now I'm gonna answer this question really quickly in Thai as quickly as I can นะคะso any comments right now in real time พี่จะไม่ได้อ่านนะจ๊ะคำถามตอนนั้นก็คือรู้สึกยังไงพอมีคนรู้สึกเขียนไม่ดีเกี่ยวกับเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเกิดมันเป็นเรื่องที่เขามโนเองหรือว่าเป็นเรื่องที่เขาเขียนแบบให้ร้ายเราอ่ะมันแน่นอนในหลายๆครั้งมันก็จะรู้สึกแบบเขามันไม่ใช่หลายๆครั้งแต่ว่าในช่วงแบบช่วงแรกๆอ่ะพอเจอแรกๆมันจะรู้สึกแบบเฮ้ยยูเขียนแบบนี้ทำไมอ่ะยูไปฟังจากคนอื่นมาหรือว่ายูไปแบบได้ยินจากที่ไหนหรือว่าแบบมโนไปโดยที่แบบฟังความข้างเดียวอะไรแบบนี้แล้วทำไมไม่ถามฝ่ายของเราเลยก่อนที่จะตัดสินใจแล้วก็เอามาโพสต์หรือว่าพูดแบบเพื่ออะไรอ่ะแบบโพสต์แล้วคุณมีความสุขหรอคือมันก็เจ็บเนาะว่าแบบทำไมคุณโพสต์แบบนั้นอ่ะทำไมคุณต้องให้ร้ายเราล่ะเราไปทำอะไรให้กับคุณล่ะมันก็เจ็บแต่ว่ามีข้อคิดหลายๆอย่างระหว่างที่แบบประกวดมาแล้วก็แบบพ่อแม่เพื่อนๆเขาก็แบบให้มาซึ่งพี่ก็เอามานำใช้ในปัจจุบันเหมือนกันว่า
ส่วนใหญ่นะเวลาจะพิสูจน์ความจริงแต่ถ้าเกิดสมมุติเวลามันพิสูจน์ความจริงไม่ได้เราก็ต้องออกมาแบบชี้แจงเขาเรียกว่าในมุมมองของเราว่าอันไหนเป็นเรื่องจริงอันไหนเป็นเรื่องไม่จริงแล้วก็มุมมองของเราด้วยแล้วก็หลังจากนั้นให้เขาไปตัดสินใจเอาเองว่าเขาจะเชื่อฝั่งไหนแต่ถ้าเกิดสมมุติมันเป็นเรื่องที่เขามโนมาเองหรือเป็นเรื่องที่เขาพูดโดยไม่มีหลักฐานเราจะให้เราไปคือในบางครั้งเราก็จะมีหลักฐานว่าเออชี้แจงว่าเรื่องของเราเป็นฝ่ายจริงนะไม่ใช่เรื่องของคุณแต่ในบางครั้งมันไม่มีหลักฐานแล้วเราก็จะรู้สึกว่าอย่างถ้าเคยดูเรื่องอะไรอ่ะเรื่องที่อะไรนะที่ไอ้พระเอก W เขาเล่นนะมันจะมีเรื่องหนึ่งที่แบบว่าอันนี้แบบตรงกับชีวิตของฟ้าใสมากว่าเขาพูดอย่างหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องจริงแต่พอเราออกมาพูดชี้แจงกลายเป็นว่าไหนหลักฐานแล้วเราไม่มีแล้วทำไมคุณฟังความคิดของคนอื่นโดยที่ไม่มีหลักฐานแต่พอมาฟังความจากเราบ้างแล้วคุณไม่เปิดใจที่จะรับฟังแล้วคุณก็มาถามความแบบหลักฐานจากเราโดยที่แบบเราเป็นคนที่โดนกล่าวหาเออมันก็รู้สึกเจ็บเนาะแล้วแต่มันต้องมันอันนี้อาจจะฟังแล้วดูแรงไปแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าพูดแล้วมันก็ตรงๆดีแล้วพี่เป็นคนตรงๆอาจจะอันนี้ต้องขออภัยทุกคนก่อนเลยนะคะถ้าเกิดอันนี้มันจะฟังดูแรงไปแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะคนที่ออกมาแล้วออกมาโพสต์ในสิ่งที่ไม่จริงออกมาโพสต์เพื่อทำให้คนอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงออกมาโพสต์แบบโดยที่มโนไปเองแบบอยากจะทำร้ายคนอื่นเนี่ยเราควรจะสงสารเขานะเพราะว่าเขาอะคงมีปมอะไรกับชีวิตมากๆแล้วเขาอยากจะรู้สึกมีตัวตนในสังคมมีคนที่มาติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์มีคนที่แบบพยายามแบบเห็นคนอื่นแบบมีความสุขมีประสบความสำเร็จไม่ได้อะเขาต้องพยายามดึงลงมาให้มาอยู่แบบจุดเดียวกับเขาถึงจะมีความสุขดังนั้นฟ้าใสอะเวลาที่ฟ้าใสเห็นคนพวกเนี้ยฟ้าใสก็จะรู้สึกแบบถ้าคุณทำแบบนั้นแล้วคุณมีความสุขก็เรื่องของคุณแต่ว่าคำพูดที่คุณเขียนอะคุณแบบคุณไม่ได้ใช้เงินไม่ได้ใช้อะไรเลยแล้วหนูจะไปให้คุณค่ากับคำพูดของคุณทำไมคนที่แคร์เราจริงๆคนที่รู้จักเราจริงๆถ้าเขาอ่านอะไรมาเขาก็จะมาถามเราว่าเออเรื่องนี้เรื่องจริงไหมเขาก็จะมาถามมุมมองของเราแล้วหลังจากฟังความสองข้างเขาก็จะเป็นฝ่ายตัดสินใจว่าอะไรคือเรื่องจริงอะไรคือเรื่องไม่จริงดังนั้นฟ้าใสเชื่อว่าทุกอย่างที่ผ่านมาแล้วก็เขาเรียกว่าในหลายๆอย่างที่ฟ้าใสแบบก็อยู่ในวงการนางงามมาก็แบบ6ปีเหมือนกันหลายๆอย่างมันก็น่าจะแบบแสดงให้เห็นว่าเรื่องอะไรเป็นเรื่องจริงเรื่องอะไรเป็นเรื่องไม่จริงเรื่องอะไรที่แบบเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องอะที่เขาจะมาหาแบบดราม่าใส่แล้วก็จะ คือมันก็มีบางเรื่องอะที่แบบเออก็คุณไม่มีอะไรที่จะมาติแล้วคุณก็เลยติแบบเรื่องเล็กๆกระจุกกระจิกไปเรื่อยๆเรื่องดราม่าทีละวันอะไรแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออก็ดีนะแสดงว่าคุณก็สนใจเราในระดับหนึ่งไม่งั้นคุณก็ไม่พยายามพูดถึงเราแบบตลอดขนาดเนี้ยเออก็มันก็อย่างที่บอกอ่ะก็แอบสงสารแต่เออถ้านั่นคือความสุขของคุณก็โอเคเราในฐานะที่อันนี้พูดตรงๆนะมันยากนิดนึงแต่เวลาที่เราพร้อมที่จะปล่อยวางพร้อมที่จะ let go แบบไม่ต้องไปสนใจคำพูดเขาอะไรมากไม่ต้องไปใส่ใจคำพูดของเขาแล้วไม่ต้องไปเครียดกับเขาอ่ะเพราะนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการคือทำให้เรารู้สึกแย่ทำให้เรารู้สึกแบบดึงให้เราลงมาแล้วแบบเสียชื่อเสียงเสียนู่นเสียนี่เสียความรู้สึกเสียความมั่นใจแบบเขาต้องการให้แบบดึงเรามาให้เขาอะอยู่แบบ above เราก็เลยแบบนะถ้านั่นคือความสุขของคุณก็โอเคแบบฟ้าใสแบบแล้วแต่คุณเลยเพราะว่าคุณก็ไม่ใช่แบบเพื่อนสนิทของเราคุณไม่ใช่เป็นคนที่เรารักคุณไม่ใช่เป็นคนที่แบบเรารู้จักแล้วถ้าคุณจะเขียนอะไรโดยที่ไม่มีหลักฐานคุณจะเขียนอะไรโดยที่มโนมาเองหรือฟังความจากข้างเดียวก็แล้วแต่คุณแต่หนูเชื่อว่าคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆในชีวิตอ่ะเขาไม่ทำกันแบบนี้คนที่มีความสุขจริงๆในชีวิตอ่ะเขาไม่ทำแบบนี้เขาไม่ทำร้ายคนอื่นด้วยวิธีนี้ดังนั้นคนอื่นอ่ะที่เขามีความสุขจริงๆเขาประสบความสำเร็จจริงๆเขาก็จะเห็นความสำเร็จของคนอื่นแล้วเขาก็จะยินดีกับเขาแล้วมันก็ดูออกอ่ะว่าคำตัก
เตือนกับคำที่พูดสนุกปากอ่ะมันจะไม่เหมือนกันดังนั้นก็ฝากอันนี้ยาวเนาะก็ฝากไว้กับทุกคนด้วยที่บางคนเขาอาจจะเจอแบบที่ฟ้าใสเจอก็ต้องกลับมาถามใจตัวเองว่าเราจําเป็นต้องแคร์คำพูดของเขาความรู้สึกของเขาไหมเราจําเป็นจะต้องแบบแบบไปเครียดกับคําของเขาไหมถ้าเกิดเขาไม่ได้มีความหมายอะไรกับชีวิตเราแล้วเราจะเสียเวลาเสียความรู้สึกทําไมอันนี้พูดตรงๆนะว่าการที่เราใช้ชีวิตกับการที่เราแบบคิดอยู่แต่เรื่องลบๆคิดอยู่แต่เรื่องที่แบบจะทําร้ายคนอื่นอ่ะมันโคตรเศร้าอ่ะมันเศร้ามากๆเลยนะมันรู้สึกเจ็บแล้วมันรู้สึกแบบมีแต่พลังลบอ่ะแล้วฟ้าใสเชื่อในพลังดึงดูดดังนั้นถ้าฟ้าใสเลือกที่จะ surround ตัวเองกับคนที่ให้พลังบวกฟ้าใสก็จะมีพลังบวกแล้วก็จะเจอแต่สิ่งที่ดีดังนั้นใครที่แบบให้พลังลบฟ้าใสก็ตัดออกไปเลยนั่นก็คือแบบความคิดของฟ้าใสนะตามนั้นของอย่าพูดว่าแรงนะแต่พี่แค่แบบว่าให้ข้อคิดกับคนอื่นเพราะว่าหลายๆคนน่ะเขาก็แบบมาปรึกษาฟ้าใสแบบเพื่อนเพื่อนของฟ้าใสก็แบบรู้สึกดาวน์พี่อะยอมรับเลยว่าพี่เคยรู้สึกดาวน์มากๆรู้สึกดาวน์แบบเหมือนจะเป็นโรคซึมเศร้าเพราะแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากกว่ารักตัวเองเราต้องเรียนรู้ที่จะรักตัวเองแล้วก็แคร์ความรู้สึกตัวเองให้มากเพราะว่าถ้าสังเกตนะในหลายๆครั้งเราจะแบบให้อันนี้แบบพูดเรื่องอื่นแล้วเนาะในหลายๆครั้งเราจะแบบ critical กับตัวเองมากๆโดยที่เราแบบพร้อมที่จะให้กำลังใจคนอื่นว่าเฮ้ยเธอสวยในแบบของเธอไม่ได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแต่ทำไมเวลาที่มามองตัวเราแบบเราไม่ดีอย่างงู้นเราไม่ดีอย่างนี้แต่ทำไมเราไม่พร้อมที่จะให้กำลังใจตัวเองบ้างไม่พร้อมที่จะขอบคุณตัวเองบ้างว่าตัวเองดีแบบไหนก็ต้องแบบที่จะเรียนรู้ที่จะรักเรามากขึ้นอะไรแบบเนี้ยโอเคตามนั้นนะคะอันนี้อาจจะพูดยาวๆหน่อยแต่เป็นเรื่องที่แบบในความรู้สึกจริงๆว่าแบบว่าหลายๆคนนะเพื่อนหลายคนนะในช่วงนี้เขาก็แบบดาวน์ไปหลายคนแล้วก็มาถามความเห็นของฟ้าใสนี่ก็คือบอกทุกคนเลยเนาะพี่เคยอ่านเจอว่าเฮเตอร์บางคนเขาก็เห็นเราเป็นแบบที่เขาอยากเป็นแต่เป็นไปไม่ได้เขาก็เลยโกรธใช่จริงๆค่ะในบางครั้งนะอันนี้ก็เป็นความจริงนะในบางครั้งเขาเห็นว่าเราประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาไม่ได้ประสบความสำเร็จหรือในสิ่งที่เขาไม่กล้าที่จะลองเพราะว่าคิดว่าเขาจะไม่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาไม่เชื่อมั่นในตัวเองอะว่าแบบเขาจะทำได้มันก็เลยกลายเป็นแบบมากดเขาอะว่าแบบแต่ว่าอันนี้จริงๆนะเพราะฟ้าใสเคยเป็นแบบนี้ตรงที่ว่าเวลาที่เราไม่รู้จักตัวตนของเราว่าเราอยากจะทำอะไรเราไม่รู้ว่าแบบชีวิตเราจะไปทางไหนเราเหมือนเราอยู่กับที่แล้วเราไม่ได้พัฒนาแบบในไปทางไหนเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นในแบบที่เราต้องการจะเป็นแต่พอเรามองคนอื่นที่อาจจะอายุเท่ากันหรืออายุน้อยกว่าแล้วเขาประสบความสำเร็จเป็นแบบมิลลิเนียร์เป็นคนแบบมีเงินเป็นล้านๆมีธุรกิจแบบที่ดีมีครอบครัวที่สมหวังแบบทุกอย่างแบบดีแต่พอเรามองตัวเองแบบเฮ้ยฉันอายุมากกว่าเธออันนี้เคยนะฉันอายุมากกว่าเธอแล้วฉันแบบมีเงินเก็บแบบอยู่ได้เงินเป็นล้านๆแต่ไอได้เงินเก็บแค่แบบเป็นหมื่นๆไม่ถึงแสนอ่ะมันก็แบบรู้สึกว่าฉันทำอะไรกับชีวิตของฉันน่ะทำไมฉันไม่ประสบความสำเร็จแบบคุณน่ะแต่ว่าของเราอ่ะเราจะรู้สึกแย่ที่ตัวเองเราไม่เคยแบบไปโทษเขาไม่เคยไปใส่ร้ายเขาแต่ว่ามันแค่รู้สึกแบบฉันน่าจะสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้มันก็เลยเหมือนเป็นแรงผลักดันเพื่อเรียกว่าอะไรอ่ะเราก็มองว่าชีวิตนี้เราอยากจะทำอะไรเพื่อตอบแทนพ่อแม่ด้วยว่าพ่อแม่แบบเสียสละหลายอย่างอันนี้สำหรับหนูนะพ่อแม่เสียสละหลายอย่างเพื่อให้หนูสามารถเป็นหนูในวันนี้ได้แล้วเขาพร้อมที่จะสนับสนุนความฝันของหนูทุกอย่างแล้วเขาก็แบบทำโดยที่แบบไม่เคยขออะไรตอบแทนถ้าหนูโตขึ้นไปซึ่งก็โตขึ้นมาแล้วหนูก็อยากจะทำอะไรที่ตอบแทนเขาแล้วอยากจะให้เขาอยู่อย่างมีความสุขเหมือนกันซึ่งแน่นอนเงินมันไม่สามารถซื้อความสุขได้แต่เงินมันสามารถซื้อความสบายให้พ่อแม่ได้แล้วก็ซื้อแบบหลายๆอย่างที่พ่อแม่ต้องการได้มันก็เลยเป็นแรงผลักดันว่าหนูจะต้องผลักตัวเองให้แบบประสบความสำเร็จให้ทำตามความฝันให้สำเร็จจะได้แบบมีแบบสามารถที่จะช่วยเลี้ยงดูพ่อแม่ได้แล้วก็แบบสมมติแม่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมี mortgage บ้านก็ช่วยแม่แบบให้มีบ้านเป็นของตัวเองหรือพ่ออยากจะ renovate บ้านก็จะได้แบบเอาเงินไปให้พ่อโดยที่แบบอยากจะช่วยแบบให้เต็มที่ที่สุดให้พ่อแม่สุขสบายอ่ะหนูก็เลยแบบอันนี้ก็เป็นแรงผลักดันอีกอย่างนึงที่ทำให้หนูกลับมาประกวดอีกครั้งนึงเหมือนกันว่าแบบต้องทำให้สุดแล้วเราก็อยากจะแบบพัฒนาตัวเองจริงๆเราก็เลยแบบปรับปรุงแบบเปลี่ยนเรียนทุกอย่างเลยค่ะ
ขอโทษเมื่อตะกี้เครียดมากเครียดมาก sorry that was like a very long เขาเรียกว่า really long message about it's just a message to hatersanyways ก็ตามนั้นนะคะมีอะไรที่อยากถามมีข่าวลืออะไรที่ได้ยินมาและอยากจะถามฟ้าใสถามได้หมดเลยเพราะฟ้าใสก็รู้นะว่าคือฟ้าใสเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาฟ้าใสอาจจะอันนี้มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวอันนี้ยอมรับนะว่าข้อดีก็คือฟ้าใสเป็นคน honest แบบพูดเลยแบบแต่ว่าในบางครั้งมันอาจจะพูดโดยที่ไม่ได้แบบคำนึงถึงความรู้สึกของคนอื่นอันนี้ก็เป็นข้อเสียเพราะบางทีมันอาจจะพูดแบบตรงไปด้วยการที่เราอาจจะไม่รู้ภาษาไทยในด้านอ้อมๆก็ได้อะไรแบบนี้มันก็เลยก็นะคะ so ตามนั้นดีมากที่ได้ฟังฟ้าใสพูดวันนี้รักมากๆนะคะใครที่โดนแบบฟ้าใสก็อย่างที่บอกก็ต้องกลับไปย้อนดูว่าเราจำเป็นต้องแคร์ความรู้สึกเขาไหมจำเป็นต้องแคร์ความพูดของเขาไหมแล้วเขามีความหมายในชีวิตของเรามากแค่ไหนที่เราจะต้องแบบไปกังวลไปเครียดไปเอาพลังลบมาใส่เราอะถ้าเกิดไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่ต้องให้คุณค่าคำพูดของเขาเพราะว่าให้คุณค่ามันก็อันนี้พูดตรงนั้นก็นอนไม่หลับก็เครียดแล้วมันได้อะไรดีกับชีวิตเราอะเนาะพี่ฟ้าใสคิดว่าใครจะได้ไป Miss You Universe ตัวแทนประเทศไทยยังไม่รู้ต้องเห็นตัวแทนทุกคนก่อนค่ะไม่อยู่ที่มุมมองคนรับสารคนรับสารแปลว่าอะไรอะแต่พี่ชอบมากๆขอบคุณค่ะรักที่สุดพลังบวกโอเคขอ real time ใหม่นะคะเมื่อตะกี้คอมเมนต์อะไรทุกอย่างที่ผ่านมาหนูเริ่มกลับมาอ่านแล้วนะคะถามเรื่องรถประจำตำแหน่งหน่อยนะคะรถพี่บีค่ะไม่เอาไม่อยากถามแล้วฟ้าใสเจอเรื่องไม่สบายใจมาเยอะไม่ใช่เรื่องไม่สบายใจถามได้ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟ้าใสพร้อมที่จะชี้แจงในมุมมองของฟ้าใสดีกว่าเพราะว่าหลายคนอาจจะมีหลายคำถามที่แบบฟังจากคนอื่นแล้วไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าแล้วก็แบบไม่กล้าที่จะถามฟ้าใสฟ้าใสก็จะได้พูดแล้วมันก็จะได้เคลียร์ชัดเจนทุกอย่างนะคะรูปของชีพพี่อยากได้เหมือนกันใครมีรูปจากช่างชีพบอกฟ้าใสด้วยฟ้าใสเปิดเพลงอย่าเครียด they said oh don't be too stressed ย้อนกลับไปอ่านย้อนกลับไปอ่านไม่ real time hello from Vietnam อยากเจอฟ้าใสตัวจริงอยากสมัคร MUT แต่ส่งไม่ถึงเศร้ามากเศร้าจริงๆอ่ะไม่ชอบเลยที่เขามาจำกัดความสูงกับความคุณสมบัติที่สามารถเป็น MUT ได้อันนี้อันนี้เศร้าจริงเย่ๆอยากกอดโอ๊ยไม่เป็นไรคือมันพอเขาเรียกว่าอะไรทุกอุปสรรคไม่เอาดีกว่าทุกปัญหาเหรอทุกปัญหาสามารถแก้ได้และสามารถทำให้เราเรียนรู้และทำให้เรา strong ขึ้นได้อันนี้พูดจริงYou are our Miss Universe from South Korea. Oh, thank you. ด้วย always support นะคะ Hi, ปวินสดา notice me. หลายคนชอบฟังความข้างเดียวแล้วเชื่อไปแล้วทำไงดีคะก็ใครที่ฟังความข้างเดียวแล้วก็เชื่อในฝั่งที่แบบทำร้ายเราก็ต้องคิดเลยว่าเขาไม่รักเราจริงดังนั้นก็ปล่อยเขาไปความสุขของเขาคืออย่างนั้นเรามีความสุขกับการที่เรามีพลังบวกเรามีความสุขกับการที่เราอยู่กับคนรอบข้างที่เชื่อใจเราไว้ใจเราและพร้อมที่จะแบบเคลียร์ทุกอย่างโดยที่แบบกล้าคือหนูต้องการคนที่อยู่ใกล้ๆที่แบบไม่เฟคคนที่อยู่ใกล้ๆเราเป็นคนที่แบบพูดตรงไปตรงมาเพราะว่าหนูเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วดังนั้นใครที่ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรใครที่ไม่พร้อมที่จะฟังความสองด้านก็โอเคตามเขาไปแต่ใครที่อยากจะฟังความอีกด้านนึงมาถามหนูได้ทุกเรื่องทุกอย่างตำนานอีกแล้วโอ้ยขอบคุณค่ะทุกปัญหาสามารถแก้ได้ใช่มันเรียนรู้ด้วยนะคะคือทุกอย่างที่ผ่านมาไม่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือไปไม่ถึงฝันมันก็ทำให้เราแบบพัฒนาตัวเองแล้วกลับมาแบบสู้มาสตรองขึ้นได้หรือว่าบางคนอ่ะมันอาจจะแบบจมอยู่กับความล้มเหลวแล้วก็ไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาแต่พอเราเริ่มแบบลุกขึ้นมาได้อีกครั้งนึงอ่ะมันจะรู้เลยว่าเราสตรองกว่าครั้งก่อนแบบเยอะมากเลยค่ะคอนโดอยู่สบายไหมสบายมากนี่คือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโซฟาหนูแบบดีมากค่ะนอนได้เลยเผลอหลับตรงนี้หลายรอบแล้ว
ชอบทัศนคติฟ้าใสมากขอบคุณค่ะอุปสรรคมีไว้ให้สู้และก้าวไปข้างหน้าขอบคุณค่ะคนที่ประสบความสำเร็จคือผู้ให้วันนี้ฟ้าใสเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงขอบคุณค่ะดีใจที่ได้รู้จักผู้หญิงคนนี้ Always give the love to you and never request you to be perfect just love and support you the way you are สวัสดีดาวก็คือดาวรักฟ้าใสเราท่อง opening statement ของฟ้าใสได้ทั้งหมดเลยจริงหรอI'm gonna play some songs now. Create the stressful moments are all gone. Boop 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 boop. Do you still think your top five question was hard? I think that to answer it in 30 seconds is a bit hard. Like it's a very sensitive, not sensitive, but it is. Sorry.I feel like when we're doing Q&A, we shouldn't do talking. I feel like it was a question that needed more than 30 seconds to really fully explain the answer. Yeah, I'll just leave it at that. So, yeah, I felt that if people were given more time to answer, but I know that it's a 30 seconds that could ultimately change your life. But if, like, for example, I know that in the top five we were given 30 seconds, but in the top three we're given 45 seconds. So I felt that if I had that extra 15 seconds, I could have made my answer better. พี่จะมีโอกาสได้ใส่ชุดของพี่โจไป Final MU อีกหรือเปล่าพี่ไม่ได้ไปประกวด Miss Universe แล้วค่ะ Miss Universe จบแล้วนะคะเป็นแชร์เก่งโอเคก็ตามนั้นนะคะพี่ฟ้าใสอยู่คนเดียวหรอครับใช่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ขำมากแฟนของฟ้าใสแฟนของฟ้าใสเนาะมีไม่กี่อย่างมีโทรศัพท์มีหมอนข้างแล้วก็ล่าสุด ตัวใหญ่เท่าฟ้าใสเลยอะไม่มีใครสามารถทำให้เรารู้สึกด้อยได้ถ้าเราไม่ปล่อยให้เขาทำถูกต้องค่ะฟ้าใสเคยบอกเอาไว้นี่คือสิ่งที่แบบอยากจะให้ทุกคนแบบNobody can make you feel inferior unless you allow them to จริงรู้แล้วทำไมไม่มีแฟนไม่มีใครคู่ควรไม่ต้องมีนะคะห่วงเดี๋ยว Come ไป Miss World ครับคิดถึงฟ้าใสมากๆเมื่อคืนหนูยังดูพี่ตอนไปประกวดอยู่เลย been tagging you at fireworks with Nick oh thank you ฟ้าใส strong มากกว่าที่คิดไว้มากเก่งที่สุดเลยบางทีมันก็ไม่ strong อย่างที่คิดแต่ว่ามันอย่างที่ทุกคนเห็นมันก็มีแบบจุด weak บ้างทุกคนก็แบบมีช่วง weak ของเขาเนาะแต่ว่าอยากรู้ว่ามีคนมาจีบไหมไลฟ์ที่สองค่ะใช่ทุกคนก็มีแบบจุดวิกของเขาเป็นของตัวเองอยู่แล้วก็เลยแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบางทีอันนี้พูดตรงๆนะบางทีมันจะรู้สึกวิกไปเลยอ่ะแล้วหนูเข้าใจเลยว่าบางครั้งอ่ะตอนแรกอ่ะคิดว่าถ้าเราเป็นอะไรเราสามารถพูดคุยกับเพื่อนได้ทุกอย่างพูดคุยกับพ่อแม่ได้ทุกอย่างอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าพอถึงเวลาที่มันถึงจุดแบบสุดจริงๆอ่ะมันกลายเป็นว่าไม่อยากขยับตัวไปไหนไม่อยากคุยกับใครคุยกับคนที่ทำให้เรามีความสุขอย่างพ่อแม่แบบพูดได้ทุกอย่างมันกลายเป็นว่าพูดแล้วมันไม่ช่วยอะไรแบบไม่อยากพูดไม่อยากขยับปากไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นอยู่แล้วมันแบบจมไปเลยอ่ะคือหนูรู้ว่าความรู้สึกแบบนั้นคืออะไรแล้วมันแย่มากแล้วถ้าสมมุติในตอนนั้นอ่ะเราคิดเราอยากจะทำอะไรอย่างตอนนั้นนะฟ้าใสคิดเลยว่าสิ่งเดียวที่จะทำให้ฟ้าใสมีความสุขได้ตอนนั้นก็คือการที่ฟ้าใสจะไปทะเลแล้วตอนนั้นนะฟ้าใสบ่นกับเพื่อนตลอดเลยทุกคนเลยฟ้าใสอยากไปทะเลฟ้าใสอยากไปทะเลฟ้าใสอยากไปทะเลแล้วบ่นแบบเยอะมากจนตอนนั้นอ่ะเพื่อนที่สนิทจริงๆอ่ะเขาก็จะแบบเฮ้ยใครว่างอ่ะพาฟ้าใสไปทะเลหน่อยดีแบบเหมือนฟ้าใสแบบรู้สึกแบบsomething wrong อ่ะแบบมีอะไรที่แบบมันแปลกไปอ่ะก็เลยแบบตอนนั้นก็คือเพื่อนก็เลยพาไปหลีเป๊ะแล้วตอนนั้นก็แบบรู้สึกดีขึ้นมาแล้วตอนนั้นก็จะมีอีกงานนึงที่ทำให้ฟ้าใสแบบโอเคพร้อมที่จะ let go ทุกอย่างแล้วก็ move on เต็มที่ก็คือมีงาน
มีงานวันเกิดของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ตอนนั้นเขาไม่ได้ชวนใครเลยนอกจากคนที่เขาสนิทจริงๆคนที่เขาเห็นว่าเป็นครอบครัวจริงๆเพื่อนที่แบบสนิทมากๆที่แบบให้แต่ใจจริงๆและตอนนั้นคือไปอยู่ในถ้ำบรรยากาศนั้นทำให้เรารู้ว่าเราควรจะ surround ตัวเองกับคนที่รักเราจริงๆแล้วก็ไม่ต้องแบบอย่างที่ฟ้าสายเคยบอกแบบไม่ต้องแบบให้คุณค่ากับคนอื่นที่แบบไม่ได้มีความหมายกับชีวิตเราอะแบบไม่รู้ว่าจะเครียดกับเขาไปทำไมอันนั้นก็คือสิ่งที่เขาต้องการดังนั้นมันก็เลยแบบโอเค I promise ที่จะ let go แล้วก็เดินหน้าเพื่ออนาคตของเราเพื่อความสุขของเราแล้วก็ความสุขของพ่อแม่กับคนรอบข้างกับเพื่อนที่แบบรักเราจริงก็เลยแบบตอนนั้นก็คือพร้อมก็คือแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ the start of something new ไปเลยแล้วก็ a new chapter in life ไปเลยแล้วก็แบบหลังจากนั้นก็คือกลายเป็นว่าพอฟ้าใสเจอกับสิ่งแย่ๆพวกเนี้ยฟ้าใสพอเจอเพื่อนตอนเนี้ยก็จะมีเพื่อนบางคนที่แบบฉันรู้สึกไม่ดีเลยหนูก็แบบอ่ะรู้สึกแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมถ้าเกิดใช่ก็คือนี่คือสิ่งที่ฟ้าใสทำแล้วก็แบบ move on ได้อะไรแบบนี้เพราะว่าก็เข้าใจว่ามันค่อนข้างยากอ่ะแบบมันถ้าเกิดไม่เคยอยู่ในจุดนั้นจริงๆจะไม่รู้ว่าเราควรจะทำอะไรเนาะขอกำลังโอ้ยขอโทษนะคะเครียดไหมเนี่ยขอกำลังใจสอบหน่อยสู้ๆนะคะทุกคนทุกคนมีจุดที่ไม่อยากเอาเรื่องที่ไม่สบายใจฟ้าใสต้องเลี้ยงแมวไม่เป็นไรค่ะเข้าใจทุกเรื่องที่พูดเลย Hi Poinsada sending love from Philippines น่ารักนี่ก็เป็นเวลาที่รู้สึกอยากปลดปล่อยอารมณ์ก็อยากไปนั่งริมทะเลพักผ่อนร่างกายอันนี้พูดตรงๆนะใครที่รู้สึกแบบเหนื่อยล้าที่รู้สึกแบบถึงขั้นพีคจริงๆแล้วแบบต้องการไปแบบ refresh ตัวเองอะหลายๆครั้งเราคิดว่าเราต้องไปกับเพื่อนแต่จริงๆแล้วอะอันนี้จากใจจริงนะจริงๆแล้วอะเราไม่จำเป็นต้องไปกับเพื่อนตอนนั้นเวลาที่ไปหลีเป๊ะรู้เลยว่าคราวหน้าถ้าเกิดอะไรขึ้นอะเราไปเดี่ยวไปเลยก็ดีแต่ว่าตอนนั้นคือไปกับเพื่อนแล้วมันอุ่นใจอะก็เข้าใจแต่ว่าแต่ตอนนั้นก็คือแบบพอไปแล้วรู้สึกดีมากเคยคิดเลยนะว่าคราวหน้าฉันมาเองดีกว่าถ้าเกิดแบบเกิดอะไรขึ้นจริงๆคือไปเลยอะแบบอย่างน้อยมันถ้ามันดีต่อใจทำให้เรามีความสุขก็คือควรที่จะไปแบบ refresh ตัวเองตามนั้นแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติใครรู้ว่าแบบเพื่อนต้องการแบบเขาเรียกว่ากำลังใจต้องการซัพพอร์ตอ่ะก็ไปกับเพื่อนก็จะดีนะคะเพราะว่ามันทำให้อีกฝ่ายนึงรู้สึกแบบอุ่นใจจริงๆว่ามีใครที่แบบอย่างน้อยก็อยู่ข้างๆเขาที่พร้อมจะแบบเป็นกำลังใจแบบห่างๆถ้าเกิดเราต้องการก็เขาก็จะอยู่ตรงนั้นอะไรแบบเนี้ยดีใจฟ้าใสอ่านคอมเมนต์เราด้วยพยายามอ่านของทุกคนพี่ฟ้าใสคิดถึงนะคะทะเลต้องไปกับแฟนสิฟ้าใส love you ไปกับใครก็ได้ที่ทำให้เรามีความสุขค่ะฟ้าใสค่ะพี่บียังเป็นผู้จัดการของฟ้าใสอยู่ไหมครับเป็นค่ะวันนี้พี่บีก็ไปงานถ้าเกิดดูไลฟ์เมื่อเช้าพี่บีก็ไปงาน I Do Magazine กับฟ้าใสนะคะLove from India พี่ฟ้าใสคิดถึงพี่ฟ้าใสแง่แง่แง่อะไรคะพี่ฟ้าใสยิ่งฟังยิ่งเข้าใจ miss you ค่ะพี่ฟ้าใสสวัสดีอยากให้ฟ้าใสออกมา podcast จุง podcast คือแค่เสียงฟ้าใสมีคนมาจีบเยอะมาจีบยังคะบอกให้ชื่นใจหน่อยเท่าที่รู้นะคะไม่มีใครมาจีบเท่าที่รู้นะคะแต่แนะนำว่าอย่าเลยค่ะเพราะถ้าเกิดฟ้าใสรู้ว่าคุณคิดมากกว่าคำว่าเพื่อนหรือคิดมากกว่าคำว่าแฟนคลับฟ้าใสจะถอยแบบถอยด้วยการกั้นกำแพงสูงมากเพราะจะอึดอัดแล้วทำตัวไม่ถูกดังนั้นทุกคนทราบตามนี้นะคะ I saw you give a hug to Miss Columbia after top 3 announcement at backstage is really yeah I knew you know, everybody had that dream to be the next Miss Universe, so I felt that she needed the support. ไปกับเพื่อนก็ได้ค่ะ I love you from Philippines. I even reacted on your performance. Thank you. รักฟ้าใสพี่ฟ้าใสสวยมากสวัสดี Love from Bangkok. หวงพวินสุดาพี่คนที่ใช่ก็จะมาในเวลาที่ใช่แหละแต่ว่าก็เราไม่จำเป็นต้องรอคนที่ใช่แต่เราสามารถเป็นคนที่ใช่สำหรับคนที่ใช่สำหรับเราอ่ะนะคะ
ถอยแบบไม่ตั้งหลักอะหรออยากให้พี่ฟ้าใสฝากถึงรุ่นน้อง MUT ปีนี้เดี๋ยวฝากดีกว่ายาว พี่ฟ้าใสรูปโปรหนูสวยไหมอะไรคะโอ้ยพี่นี่ใส่แว่นตาแหมก็นะ สวยพี่ฟ้าใสทำยังไงให้สูงเล่นกีฬาได้ข่าวว่าเล่นโยคะสามารถสูงได้นะคะแม่เพื่อนแม่ของฟ้าใสเล่นโยคะ3เดือนสูง2เซนเอาจริงนะเอาจริงอะไรคะมีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรบ้างแนะนำหน่อยเธออยู่กับคนที่ทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองอยู่กับคนที่ทำให้เรายิ้มและมีความสุขอยู่กับคนที่ทำให้เราไม่รู้สึกเศร้าไม่รู้สึกแย่กับตัวเองแล้วก็ทำทุกวันให้เต็มที่ถ้ามีอะไรที่เหมือนลืมคำถามแล้วถ้ามีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะทำเป้าหมายนั้นให้สำเร็จถ้าเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการที่เราจะเป็นคนที่เราอยากจะเป็นถ้าเราไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเราก็จะไม่ไปไหนก็ทำในสิ่งที่ใจเราอยากจะทำเพราะว่าตอนนี้เรายังมีโอกาสแต่ถ้าในอนาคตเราย้อนกลับมาดูตัวเองว่าเราปล่อยให้โอกาสนั้นผ่านไปเราจะยิ่งรู้สึกเสียดายและเสียใจที่ไม่คว้าโอกาสนั้นไว้ในเวลาที่เรายังมีโอกาสอาจจะฟังดูงงๆนะคะแต่ว่าเราส่วนใหญ่คนจะเสียใจกับสิ่งที่เขาไม่ได้ทำมากกว่าสิ่งที่เขาได้ทำไปแล้วลืมคำถามเลยพูดเรื่องนึงแล้วก็ไปอีกเรื่องนึงรอละครของพี่ฟ้าใสปวีณสุดาดรีมไทยแลนด์เสียงสูงมากตอนนั้นรู้เลยว่าแบบไทยแลนด์เต็มปอดมากสวัสดีค่ะปีนี้ไทยแลนด์จะมองสามไหมพี่ฟ้าใสเชื่อว่าถ้าเทรนด์ดีเอ้ยแต่ต้องดูก่อนว่าใครชนะแต่เชื่อว่าถ้าเทรนด์ดีๆก็มีสิทธิ์นะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้มงสามคิดถึงพี่ฟ้าใสพี่ฟ้าใสคิดว่าอีกนานไหมที่สาวประเภท2จะมาประกวด MUT ได้ใจจริงอ่ะมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันหนักใจเนาะเพราะว่าพี่เชื่อว่าถ้าคุณมีความฝันอะไรแล้วคุณก็น่าจะทำตามความฝันของคุณได้แต่มันยากที่พี่มันเหมือนน้ำจมแบบจมอะจมปากเราตรงที่ว่ามันเป็นกฎของเวแม่ซึ่งมันบังคับกับเวทุกเวเพื่อเป็นมาตรฐานอะมันยากตรงเนี้ยว่าแบบเมื่อไหร่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านของการใช้คำว่านางสาวนายอะไรแบบเนี้ยพี่ก็เลยไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้ค่ะพี่ฟ้าใส่ฝันดีนะคะฝันดีค่ะฝันดีนะคะอันนี้ใกล้ถึงจบไหมครับถ้าเกิดจบไลฟ์นี้แล้วคือจบแล้วจบเลยนะคะนี่คือชั่วโมงที่3แล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะสวัสดีนะคะตอนนี้ก็1:47ตอบตรงๆเลยครับคำถามนี้คำถามอะไรคะน้ำท่วมปากใช่น้ำท่วมปากค่ะ Do you intend to take part in another pageant competition right now? I don't have any plans to do so. อยากให้ฟ้าใสทำ hair and makeup tutorials hair ส่วนใหญ่ก็จะเป็นได้ตรงแต่เดี๋ยวให้ฟ้าใสมีแฟนจะได้มีคนคุยด้วยสบายใจตอนนี้เพื่อนกับพ่อแม่คุยด้วยแล้วสบายใจค่ะ How to say beautiful in Thai สวยไม่ต้องจบค่ะไว้วันอื่นได้นะคะฟ้าอย่างที่บอกฟ้าใส่พูดแบบยาวๆ I can speak non-stop about anything live เลือกหนึ่งเพลงให้ตัวเองตอนนี้หน่อยไหมคะวิยากอะไม่เคยถ้าเกิดตอนเนี้ยให้เลือกหนังเกี่ยวกับตัวเองอะมันยังจะง่ายกว่าเลือกเพลงเกี่ยวกับตัวเองเลยอะเพราะว่าตอนนี้ก็คือฟังเพลงอะไรที่สบายใจบอกฟันดี้หน่อยค่ะฟันดี้ค่ะทุกคนที่จะนอนตอนยังไม่ถึง2ทุ่มนอนเร็วมากดีค่ะ
How to say hello in Thai? สวัสดีค่ะ for girls and สวัสดีครับ for guys. หนูยืนเชียร์ฟ้าใสเขา60 คน MUT 2019ขอบคุณค่ะไม่ให้ไปไหนตายแล้ว3 ชั่วโมงแล้วให้ฟ้าใสไปทานอาหารกับซักผ้าดีกว่านะคะสเปคผู้ชายที่ฟ้าใสชอบเป็นยังไงโอ้โหถามถึงเรื่องผู้ชายถามถึงเรื่องแฟนเลยตอนนี้จะได้เห็นผลงานเดินแบบหรือละครเร็วๆนี้ไหมเดินแบบน่าจะยังนะคะแต่ในด้านอื่นๆมีค่ะฟ้าใสเล่น Twitter อยู่ไหมคะไม่ค่อยค่ะตอนนั้นแค่แบบเปิด Twitter เพราะว่ามีคนปลอมเป็นฟ้าใสจะรอดูว่าใครเป็นผู้ทำลายกำแพงหัวใจฟ้าใสอยากจะดูเหมือนกันว่าใครจะเป็นผู้ทำลายกำแพงพี่บีหัวใจพี่บีไลฟ์นานมาก Don't forget to take care นะคะฟ้าใสปลอมตัวอยู่ใน LINE กรุ๊ปเปล่าไม่ฟ้าใสไม่ได้อยู่ใน LINE กรุ๊ปแต่ว่ามีคนที่เอาแบบนี้ดีกว่ามีคนที่แบบที่รู้สึกเป็นห่วงเราแบบแคปแล้วก็มาถามเราว่าเอออันนี้จริงไหมเพราะว่าเขาก็อยากจะรู้ความจริงฝั่งเราด้วยเอาแบบนี้ดีกว่าไม่ใช่ความจริงฝั่งเรามุมมองของเราด้วยว่าเราชี้แจงมันจะเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันเพราะว่าแบบเนาะก็เลยแบบรู้สึกขอบคุณคนที่ได้ยินอย่างนึงแล้วก็ต้องการแบบ make sure ด้วยการแบบฟังความสองข้างเพราะฟ้าใสเป็นคนฟังความสองข้างก่อนที่จะตัดสินอยู่แล้วเป็นกำลังใจให้นะคะพี่ฟ้าใสสูงเท่าไหร่181ค่ะผู้ชายในสเปคของฟ้าใสเหรอคะอยากได้คนที่แบบอยู่ด้วยแล้วมีความสุขแบบไม่เครียดอยากได้คนที่พร้อมจะพบเราครึ่งทางเพราะว่าแน่นอนเราไม่สามารถปรับตัวเข้าหาเขา 100% แล้วเขาก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้าหาเรา 100% ก็ต้องแบบสามารถแบบพบกันครึ่งทางได้เป็นคนที่อยากได้แบบคนที่แบบคุยเราคลิกอ่ะมาว่าถ้าคุยเราคลิกมันก็จะคุยได้เรื่อยๆมันก็เหมือนแบบความคิดใกล้เคียงกันอะไรแบบเนี้ยแบบเปิด open minded แล้วก็แน่นอนรักเดียวใจเดียวนะคะฟ้าใสไม่ชอบรักซ้ำเศร้าไม่ชอบดราม่าเกี่ยวกับความรักถ้ามีก็คือจบไม่เอาไม่ชอบเพราะว่ากว่าจะเปิดใจก็แบบยากเนาะมีข่าวเกี่ยวกับ MUT 2020ยังไงบ้างครับเดี๋ยวต้องรอดูทางกองเปิดอย่างเป็นทางการนะคะแบ่งส่วนสูงให้หนูหน่อยยินดีค่ะพี่ฟ้าใสขอกำลังใจอ่านหนังสือทุกคนค่ะใครที่กำลังต้องสอบสำหรับวันพรุ่งนี้มะรืนนี้พรุ่งนี้อ่ะทุกคนต้องเดี๋ยวฟ้าใสไลฟ์ทุกคนต้องตั้งใจเรียนต้องตั้งใจสอบนะพี่ไม่อยากเป็นเหตุผลที่ทำให้น้องๆไม่อ่านหนังสือนะเธอทุกคนหาให้เจอนะคนสวยอ๋อขอบคุณค่ะตอนหนูอ่านหนังสือหนูเอารูปพี่ฟ้าใสมาแปะไว้ด้วยอุ้ยขอบคุณค่ะเคยฝันว่าฟ้าใสวิ่งไล่จับหนูด้วย โอ้เพิ่งได้ยินมีคนฝันแบบนี้ด้วยนะคะวันอำลาตำแหน่งจะไปดูฟ้าใสขอบคุณค่ะใช้โทรศัพท์รุ่นไหนไลฟ์ Live? ใช้โทรศัพท์ Oppo ค่ะที่ฟ้าใส่ได้จาก Miss Universe ได้สำหรับการมาใช้สำหรับการไปประกวด Miss Universe ค่ะมาจริงๆแล้วนะบายบายบายขอบคุณที่มาดูไลฟ์เกือบ3ชั่วโมงกับฟ้าใส่นะคะเชื่อว่าอีกไม่ถึง10นาทีก็น่าจะครบแล้วดังนั้นอีกไม่เกิน10นาทีก็จะเลิกลาเซมบายบายกู๊ดไนท์ทุกคนนะคะตั้งชื่อแฟนคลับตัวเองหน่อยฟ้าใสชอบคำว่าฟ้าใส่ family นะเพราะว่าแฟนคลับคือคนที่ให้กำลังใจคอยให้พลังบวกแล้วก็ซัพพอร์ตเราตลอดดังนั้นก็เหมือนเป็น family ที่แบบพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราในทุกๆเรื่องแล้วก็รักเราจริงๆหนูชอบคำว่าฟ้าใส่ family หนูเกิด11ตุลาก่อนพี่1วันโอ้วันเสาร์บอกพี่ว่ามีสอบฟิสิกส์พรุ่งนี้มีสอบวันสุดท้ายแล้วเหลือเคมีโอ้สู้สู้เธอฟิสิกส์ยากสุดละ Love your face all thank you โอเคก็มาตอนนี้ใคร
Korean แล้วนะคะ I'm really sorry this whole live was pretty much in Thai but the first two lives are in Thai and English miss you นะคะวิทาคิดถึงเหมือนกันเป็นกำลังใจให้เสมอ goodbye from Vietnam good night good night ปลื้มใจกับฟ้าใสนะอยู่มีคนรักเยอะมากๆติดตามตลอดพูดถึงพูดถึงคนที่ชนะฟ้าใสไม่ได้มีโอกาสได้พูดคุยอะไรมากเพราะว่าเราอยู่คนละกลุ่มกันค่ะวันนั้นเจอพี่ฟ้าใสที่ T Please ด้วยอ๋อดู Stranger Things หรือเปล่าคุณๆนะคะนอนกี่โมงครับ Good night Good night สำหรับทุกคนที่นอน2ทุ่มนะคะ Hi Love you ฟ้าใสพี่ฟ้าใสน่ารักมากเลยค่ะพี่ฟ้าใสรู้สึกยังไงบ้างคะเวลาไปไหนแล้วมีคนมองเพราะเราสูงบางครั้งหนูรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเลยทำไมเราเด่นสง่าทุกคนอยากได้ความสูงเรา มั่นใจในตัวเองเถอะความสูงก็เป็นข้อดีพี่สามารถหาพ่อแม่ได้แบบง่ายมากหยิบของสูงๆก็ได้Na hu sarururu negasumi no nunda love in the moonlight melting I love this song จะนอนแต่ต้องพรุ่งนี้หนูสอบผ่านแน่เลยต้องสอบผ่านนะเธอสัญญาแล้วนะ you're so beautiful sweet ขอบคุณค่ะI really enjoy speaking with you guys คือแบบมีความสุขมากๆกับการพูดคุยกับทุกคนนะคะแบบทุกคนให้พลังบวกหนูมันก็เหมือนแบบเพิ่มพลังให้ energy หนูก็เลยแบบสามารถพูดได้เรื่อยๆพูดได้ต่อแบบสนุกมากเลยค่ะน้องฟ้าใสเป็นคนที่โชคดีที่มีคนรักเยอะมากใช่ค่ะเชื่อว่าหนูจะเลือกที่จะรักษาความรู้สึกดีๆแบบนี้ไว้เป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตนะคะฟ้าใสไลฟ์สดทั้งคืนเลยให้หนูทานอาหารให้ฟ้าใสทานอาหารกับซักเสื้อผ้าด้วยค่ะคิดถึงฟ้าใสโฉมเอ๋ยโฉมงามอารามแท้และลึงแต่ว่าอะไรอ่ะน่ารักที่คุยได้สนุกมากอ่ะตัดมาที่หนูคือไม่กล้าคุยเลยอ้าคุยได้แล้วเป็นเพื่อนกันเนาะน้องไปรับไปส่งพี่ฟ้าใสที่สนามบินไม่รักไม่ไปนั่นเนี่ยอุ๊ยขอบคุณค่ะเพิ่งมาดูไลฟ์ครั้งแรกพี่น่ารักมากๆขอบคุณค่ะฟ้าใสอยากเรียนต่ออีกไหมเดี๋ยวดูก่อนค่ะ You're Miss Universe for me all thank you ใช่ไลฟ์พี่สนุกมากๆขอบคุณนะคะติดตามไลฟ์แบบคุยกับทุกคนสนุกมากแบบขอบคุณทุกคนที่เข้ามาพูดคุยกับฟ้าใสด้วยไม่งั้นฟ้าใสคงแบบคุยเรื่องละครคุยเรื่องท่องเที่ยวคุยเรื่องไปเรื่อยๆแต่ว่าก็แบบจะจบเพราะว่าฟ้าใสจะอินกับแค่ไม่กี่เรื่อง You're so beautiful พี่ฟ้าใสเริ่มพูดภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ฟ้าใสย้ายไปแคนาดาตอน7ขวบครึ่งพูดไทยคำปนอังกฤษคำนั่นก็คือการเรียนรู้ภาษาเนาะส่วนหนึ่งก็8ขวบเป็นต้นไปมั้งคะอยากให้มีชื่อดอมฟ้าใสดอมแปลว่าอะไรคะ3 hours of gorgeous fun oh thank you for staying tuned and for listening and interacting with me because it's been a fun 3 hours for me too พี่ฟ้าใสอายุเท่าพี่ชายของหนูเลยตาดีขึ้นหรือยังดีขึ้นแล้วค่ะชอบตอนนี้กับฟ้าใสอยู่ด้วยกันน่ารักบินน่ารักมากพี่ฟ้าใสเป็นต้นแบบในการตอบคำถามของผมเลยโดยเฉพาะความมั่นใจตอนตา thank you อยากให้ฟ้าใสไปลุยฮอลลีวูดครับมีแพลนไหมตอนนี้ยังไม่มีแพลนไปฮอลลีวูดแต่ถ้าในอนาคตมีโอกาสก็อยากเหมือนกันค่ะดีใจมาทัน just stunning queen thank you พี่ฟังหนูพูดเพลินมากเลยชอบโอ้ยขอบคุณค่ะด้อมแปลว่ากลุ่มแฟนคลับอ้าวจริงเหรอภาษาไทยวรรณคัมกับภาษา Kingdom โอ้ Kingdom เดี๋ยวแป๊บนึงนะชื่อเล่นเดี๋ยวโอ้ my god เดี๋ยวอ๋อชื่อแฟนดอมอ๋อแฟนดอมอ๋อโอเคยิ้มสวยมากขอบคุณค่ะพี่คือสวยที่สุดในสายตาหนูขอบคุณค่ะ
ตอนแรกงง Kingdom นึกว่าพูดถึง The Kingdom Series บน Netflix ที่ซีซั่น2กำลังจะออกมาเร็วๆนี้อ๋อโอเค Fandom อ๋อ Thank you Dom Dom คือกลุ่มแฟนคลับฟ้าใสช่วยตั้งชื่อกลุ่มแฟนคลับหน่อยชื่อฟ้าใส Family เพราะว่าแฟนคลับฟ้าใสน่ารักทุกคนคอยให้กำลังใจเป็นพลังบวกกับฟ้าใสมาตลอด Family กันเนาะพี่ฟ้าใสย้ายไปอเมริกาแล้วไปฮอลลีวูดเลยเดี๋ยวพี่อยู่แคนาดา Even though I don't understand I will still watch it I'm sorry the first two lives were half Thai half English but this one has been mainly in Thai 2:00 แล้ว We had a flight together when you went to Canada Hope you're okay Oh whoa I went to Canada quite a while agoCan't wait for Kingdom, I know. Kingdom, Mulan, 2020. Dum Dum. เอ็นดูฟ้าใสกับการเรียนรู้คำว่าดอมฟ้าใสต้องเรียนรู้หลายๆคำเลยค่ะ Sending love, ฟ้าใส family. ขอบคุณฟ้าใส family. น่ารักทุกคนน่ารักทุกคนจริงๆพูดภาษาแคมโบเดียได้เปล่าพี่ฟ้าใสฟ้าใสอบอุ่นน่ารักสวยมากขอบคุณค่ะทุกครั้งที่ดูหนังจะเห็นพี่ฟ้าใสในโฆษณา BSC ตลอดเลยอยากทำไมเวลาฟ้าใสดูหนังยังไม่เห็นเลยอ่ะอยากเห็นตัวเองบ้างเป็นเหมือนแบบฝันหนึ่งที่อยากเห็นเศร้าอ่ะต้องมาจากแฟนด้วยหมายถึงคุณแฟนค่ะภาษาไทยวันละคำกับคุณปวินสุดามีเพจฟ้าใสแฟมิลี่ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะรักพี่ฟ้าใสที่สุดน่ารักชื่อด้อมสายรุ้งไหมคะคู่กับฟ้าใสสายรุ้งสายรุ้งสายรุ้งคือเรนโบว์ใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่หลุยไปหาลิน่าที่สต็อกโฮล์มแล้วถ่ายรูปมาฝากนะจ๊ะหนูอยากไปด้วยยังมีชื่อเอาไว้เรียกช่วยตั้งให้หน่อยDo you have plans to become an actress? Oh, thank you. If I get the chance, I would love to try. ฟ้าใสตั้งชื่อแฟนคลับหน่อยชื่ออะไรดีอ่ะ Sky. Sky Family. ถ้าเกิดแบบฟ้าใส Family ไม่โอเคก็ Sky Family. Rainbow ก็น่ารักนะฟ้าใสจะชอบแบบว่ารูปก้อนเมฆ Rainbow แล้วก็พระอาทิตย์เรนโบว์ก็ได้พระอาทิตย์สายรุ้งก็ได้พระอาทิตย์อาทิตย์ถ้าจะไม่ผิดเลือดคัตติยาจะมีชื่ออาทิตย์หรืออะไรสักอย่างอ่ะเอาไว้คุยดีไหมยังไม่หายดีเวลาที่เศร้าฟังเพลงเศร้าก็เศร้าเหมือนกันเวลาที่ก็ส่วนใหญ่ฟ้าใสจะฟังเพลงที่แบบช่วงนี้หรอSenorita Havana Unana Perfect One Direction ก็ชอบ What Makes You Beautiful One Thing ตอนนั้นเวลาที่ฟ้าใสอยู่ในมัธยมนะคะฟ้าใสก็จะชอบฟังเพลง What Makes You Beautiful because when like you know even without makeup I'm beautiful and when you look down everyone can see you don't know you're beautiful yeah anyways yeah that was one of my favorite songs in มัธยมดอมเรนโบว์ฟ้าใส่ family ฟ้าใส่ลองพูดคำว่ามรึงกึงกองสารนองกองแกงมะนองมะอะไรอ่ะหายไปแล้วดอมเนโบว์อยากเห็นพี่ฟ้าใส่ร้องเพลงชาวทวิตพร้อม hashtag ดอมเรนโบว์อ้าชอบฟ้าใสรบกวนเข้าไปอ่านเมนต์ในข้อความบ้างนะคะขอโทษค่ะฟ้าใสจะแบบโพสต์รูปแล้วก็บางทีก็จะอ่านแบบท็อปคอมเมนต์บ้างอะไรบ้างเอ็ดชีแรนก็ชอบเทเลอร์สวิฟต์ก็ชอบหลายคนน่ะฟ้าใสแฟมิลี่ฮัลโหลSaveri FT Island. I love them from You're Beautiful. Oh, I loved him from You're Beautiful. So this is where the thing comes from. ฟ้าใสเคยเล่นพูด
ล้วยอบเนยโรยเกลือ3ครั้งเคยแล้วค่ะมีแฟนคลับบอกให้หนูทำคบกับเขาแล้วมันเหนื่อยมานั่งเรื่อยเปื่อยในใจเราไปโอเค30วิสุดท้ายนะคะ so thatThank you everybody who's been interacting นะคะตอนนี้ก็ครบ3ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาพูดคุยคอมเมนต์แล้วก็เป็น3ชั่วโมงที่มีความสุขสำหรับฟ้าใสมากๆฟ้าใสก็จะเซฟแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะเห็นใน YouTube นะคะ Thank you everybody for interacting with me ก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะ It's been 3 hours of great fun ขอบคุณมากนะคะ Good night